ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมหอมหวานไปกับเรื่องราวของขนมเค้กโฮมเมดของคาเฟ่เล็กๆย่านเอกมัยกับร้าน Sunday Kiss ที่นอกจากเจ้าของร้านสาวสวยดีกรีอินทีเรียดีไซเนอร์จะเป็นคนทำขนมเองแล้วยังออกแบบและตกแต่งร้านเองอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามเรื่องราวและแรงบันดาลใจของเธอคนนี้คุณจูพรพิมลศักดิ์กังวานชัยใน Who I Am ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจูนะคะพรพิมลศักดิ์กังวานชัยค่ะตอนนี้ก็หลักๆก็คือจะเปิดร้านที่เป็นร้านเค้กค่ะชื่อร้าน Sunday Kiss แล้วก็เป็นฟรีแลนซ์อินเดียด้วยตอนนี้ก็อยู่หน้าร้าน Sunday Kiss นะคะอยู่ร้านอยู่ที่เอกมัยซอย6ค่ะอยู่ซอยเดียวกับ BC เอกมัยค่ะเข้าซอยมาประมาณ100เมตรค่ะอยู่ขวามือค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะก็ร้านจะเปิด10โมงถึง2ทุ่มนะคะปิดทุกวันพุธค่ะเหมือนจะเน้นเรียบๆง่ายๆสีพื้นโทนนะคะจะมีแบบกลิ่นอายของเฟรนช์ทัชนิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบมีผนังฟีเจอร์ตรงนี้ก็คือมุมนี้ก็ค่อนข้างฮิตเหมือนกันลูกค้าชอบมาถ่ายรูปเล่นกันนะคะก็จะมีโซนหลักๆก็จะมี3มุมค่ะก็จะมีเป็นโซนนั่งตรงนี้นะคะแล้วก็มีโซนโซฟาทางด้านขวามือค่ะแล้วก็จะมีโซนที่เป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่นั่งหันหน้าออกข้างนอกก็คือจะมีวิวสวนมีต้นไม้ให้ดูกันเนี่ยค่ะแบบด้วยความที่โครงตัวนี้เขาค่อนข้างโอเพ่นและแสงมันเข้าอะค่ะเรื่องแสงแดดแสงธรรมชาติเข้าค่อนข้างเยอะซึ่งตอนกลางวันเนี่ยเราแทบไม่ต้องใช้ไฟเลยอย่างเงี้ยคือใช้แสงธรรมชาติถ้าจะนั่งริมหน้าต่างก็จะมีวิวสวนมีต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะมุมนี้ก็ค่อนข้างคิดเหมือนกันลูกค้าชอบมาถ่ายรูปกันอาจจะถ่ายจากด้านในหรือถ่ายจากด้านนอกผ่านหน้าต่างมาเนี่ยค่ะก็จะคิดอยู่ช็อกโกแลตค่ะจะเป็นเค้กช็อกโกแลตลายแป้งตัวนี้ก็ค่อนข้างขายดีเหมือนสาวๆก็จะชอบกันอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าดูไปกันคล้ายๆแบบคุณร้านนี้ใช่ไม่ใช่คล้ายเบานี่แต่ว่าตัวเนื้อสัมผัสเขาจะนุ่มแล้วก็เบากว่าเนี่ยค่ะจะค่อนข้างกึ่งๆจะเป็นเค้กมากกว่าจะเป็นเบานี่จบปริญญาตรีนะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะก็เรียนจบเนี่ยก็คือทำงานอินเทียร์ดีไซน์เลยก็คือเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยค่ะทำงานอยู่ประมาณ7ปีอะค่ะทำทั้งหมด7ปีประจำก็คือทำงานจันทร์ถึงศุกร์เนี้ยค่ะก็มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ปกติทั่วไปอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในระหว่างที่เราทำตัวที่งานประจำอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบรับจ็อบบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็คือเคยลองทำนู่นทำนี่ดูค่ะเด็กๆก็คือแบบลองทำเหมือน DIY หรือง่ายๆเย็บกระเป๋าหรือว่าเย็บผ้าหรือว่าพันเซรามิกอะไรเงี้ยคือก็ไปลองเรียนทำนู่นทำนี่ดูหลายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนชอบทานขนมขนมไม่ว่าจะเป็นแบบขนมหวานขนมเค้กไอติมอะไรเงี้ยก็คือชอบหมดอะไรเงี้ยคือพอเราแบบเราชอบก็จากเราที่เราชอบกินก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็เลยมาลองดูว่าเออมันน่าจะทำกินเองได้เนาะอะไรเงี้ยถ้าเราทำเองกินเองก็น่าจะสนุกดีเนาะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มด้วยการตอนแรกคือตามทั่วไปค่ะเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดหนังสือดูอะไรเงี้ยแต่พอบางอย่างอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้วัตถุดิบนี้มันคืออะไรหรออะไรเงี้ยแล้วไอ้การใช้เตามันใช้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบลองไปลงเรียนดูไหมขำๆอะไรเงี้ยสักช็อตคอร์สที่จะเรียนประมาณว่าวันละ 2-3 ชั่วโมงเงี้ยค่ะก็จะได้มาประมาณ 2-3 เมนูก็ลองไปเรียนดูอะไรเงี้ยเรียนประมาณ 2-3 ครั้งเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกเราสนุกเนาะอะไรเงี้ยเรามีความสุขสนุกดีอะไรเงี้ยเหมือนแบบอยู่ในครัวมันก็ไม่ได้สบายหรอกเนาะอะไรเงี้ยก็จะเหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เราเหนื่อยแล้วมันก็สนุกอะไรเงี้ยก็เลยระหว่างนั้นก็คือทำมาเรื่อยๆคือเปิดหนังสือหัดทำเองค่ะหลังจากที่ไปเรียนมาแล้วเนาะก็เริ่มทำให้คนที่บ้านกินอะไรเงี้ยครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยค่ะสักพักนึงเราก็เลยแบบเริ่มกระจายความเสี่ยงละลองไปให้เพื่อนๆที่ออฟฟิศกินดูซิก็เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เราจะใช้วันอยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะวันอาทิตย์เนี้ยทำขนมทุกวันจันทร์ปุ๊บเราก็จะมีขนมเนี่ยไปให้ที่ออฟฟิศละอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นพอทำแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มคงที่แล้วเนาะก็เลยตอนแรกเราเริ่มจากการที่เปิดเพจ Facebook ก่อนเป็นขายออนไลน์เงี้ยค่ะตอนนั้นใช้ชื่อว่า Missing Piece ตัวนั้นก็คือขายเค้กออนไลน์ด้วยแล้วก็เหมือนเราอัปเดตว่าเราทำขนมอะไรยังไงบ้างไงค่ะเหมือนอัปแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่คือแบบมันสั่งล่วงหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนมาสั่งด้วยแล้วมีญาติๆหรือคนรู้จักอะไรเงี้ยก็เริ่มจากตรงนั้นก่อนนะคะคือระหว่างนั้นที่เราทำงานไปด้วยเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าเราก็ทำขนมเป็นงานอดิเรกอะไรเงี้ยก็ทำมาเรื่อยๆเหมือนแล้วมีบางช่วงด้วยความที่ด้วยสายงานอาชีพเราค่ะมันไม่ได้เลิกงานปกติหรือเลิกงานป
รงเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะมีเลิกดึกเลิกอะไรมั่งหรือบางทีวันเสาร์เราจะต้องเข้าทำงานอะไรเงี้ยช่วงเวลาจริงๆก็จะมีแค่ประมาณวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยที่เราพอจะมีเวลาอยู่แล้วช่วงเองอ่ะเราอาจจะไม่ค่อยได้ทำมันด้วยซ้ำอาจจะหายไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาถึงประมาณน่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วอ่ะเมื่อจะแค่ประมาณปีที่แล้วเองอะค่ะที่เพิ่งจะตัดสินใจที่จะลาออกมาเรียนอย่างจริงจังอย่างเงี้ยคือเหมือนพอเราลองทำเองเราลองดูเองอย่างเงี้ยมันก็มีเรารู้สึกว่ามันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจแล้วก็น่าเรียนรู้มากกว่านี้อย่างเงี้ยมันน่าจะแบบเราอยากจะไปรู้จักมันมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคเราก็เลยลองหาที่เรียนดูค่ะจริงก็ดูหลายที่เหมือนกันทั้งแบบในประเทศหรือต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่าด้วยความที่เราก็เหมือนการทำอินทีเรียเรามันก็เป็นอาชีพที่เรารักอาชีพที่เราชอบกับการทำขนมเราก็ชอบอย่างเงี้ยถ้าเออเราชอบมันทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยลองดูว่าเอองั้นเราหาโรงเรียนในประเทศแล้วกันเราจะได้ทำงานที่เราอ่ะเออที่เรารักอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจที่จะไปลงเรียนคอร์สที่ของเลกอนองเบอร์ดุสิตอะค่ะก็หลังจากเรียนจบกอนองเบอร์ประมาณน่าจะประมาณแค่เดือน2เดือนนะคะก็คือจริงๆแล้วระหว่างแล้วเนี่ยคือเราเองก็เหมือนก็มองหาโลเคชั่นอยู่เหมือนกันคือเหมือนเราก็อยากมีร้านขนมที่เราทำเองนะเราลองอยากให้คนแบบมาลองกินขนมที่เราทำเองอะไรเงี้ยก็เรามองหาโลเคชั่นเรื่อยๆอะค่ะก็จนมาได้โลเคชั่นที่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจที่ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดร้านที่นี่แล้วกันอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเป็นอินทีเรียเองด้วยค่ะเพราะงั้นแล้วเหมือนกับว่าเราก็มาออกแบบร้านของเราอะไรเงี้ยปกติแล้วจะมีเมนูที่จะมีประจำอยู่ที่ร้านนะคะที่เป็นเมนูขายดีก็จะมีตัวเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะมีเลมอนทาร์ตเมอแรงแล้วก็มีชีสเค้กแล้วก็มีช็อกโกแลตมูสอะค่ะส่วนเมนูด้านบนชั้นบนนะคะก็คือจะเวียนไปทุกอาทิตย์นะคะแล้วแต่ว่าอาทิตย์ไหนจะเป็นเมนูอะไรแต่อาทิตย์นี้เป็นทีรามิสุเหมือนที่เราแบบว่าพยายามมีเมนูเวียนให้ลูกค้าได้ลองชิมหลายอย่างเนี่ยค่ะก็คือจะฟิกสี่มันสี่ห้าเมนูแล้วก็จะมีเมนูใหม่มาให้ชิมทุกอาทิตย์นอกจากเมนูเค้กยังก็มีเมนูเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มนี่ก็มีเห็นค่ะมีอันไหนที่ส่วนมากเป็นแบบคนสั่งเยอะๆก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเมนูร้อนนะคะก็จะมีกาแฟร้อนกาแฟเย็นค่ะแล้วก็อย่างเช่นจะเป็นอีกนอกถ้าคนไม่ทานกาแฟก็จะแนะนำเป็นช็อกโกแลตเย็นตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันค่ะช็อกโกแลตเย็นชาเขียวหรือว่าเป็นชาเย็นแล้วก็จะมีเมนูที่เป็นตัวอิตาเลียนโซดาค่ะที่เป็นเมนูซอฟต์คิสโซดาของเราก็ขายดีเหมือนกันจะมีตัวซันเดย์คิสค่ะเป็นตัวซิกเนเจอร์จะเป็นส่วนผสมก็คือจะมีลิ้นจี่กุหลาบเลมอนนะคะเหมือนมันจะมีความแบบหวานเปรี้ยวด้วยแล้วก็มีถ้าทานแล้วก็จะสดชื่นนิดนึงเพราะเป็นเมนูโซดาคืออยากจะบอกว่าบางทีแต่ละทำแต่ละครั้งบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะอย่างที่รู้กันว่าทำขนมอ่ะมันจะรู้ว่าได้ไม่ได้ดีไม่ดีคือต้องทำให้เสร็จถึงจะรู้มันเติมตรงกลางไม่ได้ไม่เหมือนทำขนมไม่เหมือนทำอาหารเนี่ยค่ะที่แบบหวานไปแล้วก็ใส่ชิมได้เติมอะไรได้อะไรเงี้ยแต่คือไฟนอลออกมาแล้วมันคืออะไรอะไรเงี้ยถ้ามันเสียก็คือเสียนะเริ่มใหม่อะไรเงี้ยใช่มันก็ยากที่เหมือนว่าเราต้องใส่ใจวิถีพิถันในขั้นตอนการทำอะไรเงี้ยค่ะแต่พอทำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยคือเหมือนการทำขนมมันคิดว่ารูปแบบ presentation ของมันไม่ตายตัวค่ะคือเราสามารถที่จะคิดได้หรือว่า create ขึ้นมาเองได้ว่าเราอยากให้มันออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยสังเกตเค้กแต่ละมันก็ไม่เหมือนกันหรอกจริงๆแล้วสูตรเดียวกันแหละส่วนประกอบคล้ายๆกันแหละแต่หน้าตาที่ออกมามันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่เราแบบจินตนาการหรือคิดสร้างสรรค์มันออกมาอะไรเงี้ยส่วนตัวชอบทานแบบ strawberry shortcake ตัวนี้เป็นเค้กตัวแรกเลยที่หัดทำอะไรเงี้ยคือเหมือนเราก็เริ่มหัดทำในสิ่งที่เราชอบก่อนอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เนื้อเค้กมันนุ่มๆเบาๆแล้วก็กินกับครีมสดที่มันคือเหมือนมันหวานน้อยด้วยค่ะตัวเนื้อเค้กตัวครีมแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่เหมือนมันก็เข้ากันตัดกันดีอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่เราอะทำเป็นตัวแรกๆแล้วก็ทำบ่อยแล้วซึ่งทุกคนก็ชอบนะสำหรับตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ประมาณเดือนกว่าๆค่ะที่ระยะเวลาในการคือเหมือนตัวร้านเนี่ยมันเป็นโครงเดิมอยู่แล้วค่ะเราก็คือเราเข้ามารีโนเวทคือมาปรับปรุงภายในอะไรเงี้ยคือเหมือนเราไปอินทีเรียเองทำร้านเองอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างนานนะคือเหมือนเรามีความคิดเยอะไงคะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอะไรเงี้ยคือแบบเราคิดไปคิดมาคือแบบทำร้านตัวเองยากกว่าทำงานให้ลูกค้าอีกอะไรเงี้ย
แล้วก็ประมาณเดือนกว่าๆค่ะที่ทั้งออกแบบแล้วก็ตัวตกแต่งข้างในจนกว่าจะเสร็จอะไรเงี้ยก็ประมาณปลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะที่ได้เปิดร้านก็จริงๆแล้วหลักๆก็คือก็จะมีทั้งตัวเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นนะคะก็คือจะมีพวกส่วนของกาแฟแล้วก็มีน้ำที่เป็นอิตาเลียนโซดาด้วยอะไรเงี้ยคืออย่างเมนูที่ร้านก็จะแบ่งเป็นแบบสมูทคิสแล้วก็มีแบบเมนูคือสมูทคิสคอฟฟี่อะค่ะแล้วก็เป็นคิสมีซอฟต์ลี่ก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตมัทฉะหรือชาเย็นที่มันจะมีฟองนุ่มๆกินแบบซอฟต์ๆเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นซอฟต์คิสโซดาซอฟต์คิสโซดาก็คือเราจะเหมือนแบบเราคิดกิมมิคให้กับร้านนะคะอย่างร้านเราชื่อซันเดย์คิสอะไรเงี้ยก็แต่เครื่องดื่มมันก็จะลงท้ายด้วยคำว่าคิสอะไรเงี้ยอย่างพวกอิตาเลียนโซดาก็จะมีพวกเฟิร์สคิสเฟรนช์คิสแองเจิลคิสอะไรเงี้ยเวลาลูกค้ามายืนอ่านแล้วก็จะแบบอุ๊ยเฟิร์สคิสอะไรเงี้ยก็จะแบบเออนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะมีตัวใหม่คือซันเดย์คิสที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะตอนนี้ก็จะขายดีเหมือนกันเลยค่ะก็เหมือนเราเพิ่มกิมมิคเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวซุปไซรัปแล้วก็ลองเลือกลองชิมดูก่อนว่าเฮ้ยตัวไหนมันโอเคมันดูเข้ากันอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกมาอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นมาจากที่บอกว่าเรามีเวลาทำก็คือแบบช่วงเสาร์อาทิตย์เงี้ยค่ะถึงจะมีเวลาว่างเหมือนตอนที่เราทำงานไอเล็กเงี้ยมันเริ่มจากการที่เราใช้วันว่างอย่างเงี้ยอย่างวันอาทิตย์มันก็เป็นวันสบายๆวันนึงอะไรเงี้ยที่คิดว่าทุกคนอาจจะแบบเลือกทำหรือเลือกไปทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบหรืออยากทำอะไรเงี้ยก็มันก็เริ่มมาจากตัวนี้ด้วยว่าหนูว่าอยากให้คุณแบบว่ารักวันอาทิตย์มากกว่าที่คุณเคยรักอะไรเงี้ยเหมือนวันอาทิตย์ของคุณวันที่แบบวันว่างสบายๆมาทำในสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยแล้วแทนที่เราจะใช้คำว่าเลิฟหรือคำว่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เป็นคำว่าคิสก็เลยเป็นชื่อของซันเดย์คิสเนี่ยแต่ก่อนคือแบบเวิร์กอินทีเรียเป็นงานหลักอะไรเงี้ยทำขนมงานอินทีเรียคนนี้ไหนลองมาสลับกันดูซิเอางานทำขนมเป็นงานหลักแล้วก็อินทีเรียมาเป็นงานรองอะไรเงี้ยก็เราก็มันก็คนละอย่างเนาะพอเราทำแบบเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยคือเหมือนโอเคเราช่วงเวลาที่เราหลักๆที่การทำขนมค่ะเราก็จะหลักๆเราก็ไม่ได้ทำทุกเราก็จะทำประมาณว่า 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยพอช่วงเวลาว่างเราก็ยังมีเวลาที่เราสามารถทำงานอินทีเรียได้อะไรเงี้ยคือเหมือนเรามาที่ร้านเนี้ยค่ะเราก็เปิดร้านปกติถ้าแบบมีลูกค้าเราก็เสิร์ฟลูกค้าบริการลูกค้าแต่อย่างเวลาว่างเราก็สามารถเอานำงานของเราเนี่ยขึ้นมาทำได้อะไรเงี้ยตอนแรกๆคืออย่างที่เปิดแรกๆก็ยังไม่ค่อยฟูลออปชันเท่าไหร่อย่างเงี้ยเฟอร์นิเจอร์อาจจะไม่ครบอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะเสิร์ฟเหมือนตอนแรกๆยังไม่มีพวกเมนูกาแฟก็จะเป็นเสิร์ฟเมนูเย็นไปก่อนอะไรเงี้ยคือเหมือนเราก็แบบเหมือนกับว่ามีให้ครบให้ลูกค้าทั้งเครื่องดื่มทั้งขนมอะไรเงี้ยแล้วพอสักพักนึงประมาณเดือนนึงค่ะเราก็เริ่มแบบมีเมนูที่แบบครบเต็มที่อะไรเงี้ยคือเหมือนลูกค้าก็มาถามว่าอะไรมีกาแฟอะไรเงี้ยบอกโอเคอีกเดือนนึงนะอะไรเงี้ยอีกเดือนนึงเขาก็จะกลับมาอะไรเงี้ยว่ามีเมนูกาแฟแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนทานขนมกับกาแฟมันก็ดูเข้ากันดีเนาะอะไรเงี้ยของหวานกับกาแฟขมๆนิดนึงอะไรเงี้ยผู้หญิงอาจจะอยากเหมือนอยากลองทำอะไรเงี้ยทำขนมแบบมันก็น่าจะสนุกดีเนาะอะไรเงี้ยมันก็ดูสาวๆเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยแต่เราว่าความฝันของสาวๆเราว่าเหมือนสมัยเนี้ยคนอาจจะอยากจะฝันที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยสักอย่างนึงอะไรเงี้ยเหมือนการเป็นนายตัวเองอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีเนาะอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราสามารถควบคุมหรือว่าดูแลสิ่งที่เราแบบอยากทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยถ้าเรายังไม่เปิดร้านสนิทเราคงแบบคงนั่งทำงานอินทีเรียอยู่ที่ออฟฟิศอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยคือเหมือนเราไม่ได้เราก็รักมันทั้งสองอย่างเราชอบมันทั้งสองอย่างนะเหมือนถามว่าเรารักอะไรมากกว่ากันเราก็รักทั้งคู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองดูว่าลองแบบอย่างที่เราบอกเราลองปรับลองสลับงานกันดูซิอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังทำมันทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็จะเป็นเค้กที่เป็นเค้กเสิร์ฟเป็นชิ้นอะไรเงี้ยค่ะก็แพลนไว้ว่าอาจจะมีทุกเพลทเดสเซอร์อะไรเงี้ยค่ะที่จะเป็นขนมแบบทำสดแล้วก็เสิร์ฟในร้านอะไรเงี้ยก็จะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่กำลังวางแผนกันอยู่ค่ะว่าอาจจะมีเร็วๆนี้เหมือนเค้กที่ร้านจะเน้นหวานน้อยค่ะลูกค้าก็จะโอเคที่ว่าเค้กเราหวานน้อยอะไรเงี้ยเหมือนเค้กเราคือเราจะเน้นการตกแต่งที่เรียบๆง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราเน้นเรื่องแบบวัตถุดิบที่ดีเหมือนกับวัตถุดิบที่ดีของเหมือนเราใส่วัตถุดิบดีใส่ของดีๆอย่างเงี้ยค่ะคุณภาพที่ออกมาเหมือนแบบมันถึงรสมันเข้ารสถึงรสถึงอะไรเงี้ยมันออกมามันทำให้เหมือนแบบคุณภาพมันดีกินแล้วมันอร่อยอะไรเงี้ยเหมือนเราก็จะเลือกวัตถุดิบดีๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างพวกช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงคือ 70% เพื่อหวานน้อยด้วยส่วนนึงเงี้ยค่ะแล้วก็พวกดาร์กช็อกโกแลตหรือเนยหรือวิปครีมอะไรเงี้ยเราก็ใช้ของฝรั่งเศสเงี้ยค่ะเหมือนเราก็เพิ่มรสเพื่อการเพิ่มรสชาติที่ดีให้มันเข้าไปเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเค้กที่เราทำเองเป็นโฮมเมดคือเราดูแลเองขั้นตอนนะคะทุกขั้นตอนการผลิตแล้วก็การเลือกวัตถุดิบก็คือเราก็เลือกเองอย่างเงี้ยเราก็ทำเองคือมันจะสดใหม่คืออาทิตย์นึงเนี่ยเราอย่างที่เราบอกว่าเราทำเค้กขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นเค้กสไตล์โฮมเมดอะไรเงี้ยค่ะเรียบๆง่ายๆอย่างนี้ก็คือชิมเองเมนูใช่ค่ะคือทำแล้วก็ชิมเองหมดเลยแรกๆก็เป็นเมนูที่เราแบบเริ่มทำจากเมนูที่เราชอบอะไรเงี้ยหลังๆก็เลยเพิ่มเหมือนให้มันมีหลากหลายมากขึ้นมีทั้งแบบThank you.
็การที่เราเผาอะค่ะเหมือนแบบกลิ่นมันก็จะอีกแบบนึงแล้วก็อีกอย่างนึงมันจะช่วยให้ตัวเมื่อแรงเอียค่ะมันเหมือนไม่เยอะอย่างเงี้ยจะบีบประมาณครึ่งถาดก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นตัวไข่ขาวเองค่ะทำให้น้ำมันเขาจะเยอะเหมือนกันอาจจะมีน้ำมันเขาออกมาแล้วมันจะทำให้ตัวแป้งทาเนี่ยกรอบแบบว่ากรอบนิ่มเร็วอะค่ะก็เมื่อสักครู่เราได้ทำตัวอิตาเลียนแมลงนะคะตัวนี้เป็นเมนูเลมอนชาร์ดแมลงค่ะก็ส่วนประกอบตัวด้านล่างก็จะเป็นแป้งทาแล้วค่ะอันนี้เราจะใช้เนยของฝรั่งเศสนะคะกลิ่นหอมของแป้งทาเนี่ยก็จะหอมกว่าแล้วก็ตัวครีมเนี่ยก็คือเป็นครีมเลมอนนะคะใช้เลมอนมาทำแล้วก็ด้านบนก็คือเป็นแมลงด้วยการใช้ไข่ขาวค่ะแล้วก็เรามีการทอสเผาแมลงด้านบนให้มีกลิ่นหอมแล้วก็น่าทานมากขึ้นค่ะชาตัวนี้ก็ค่อนข้างเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันเหมือนลูกค้าชอบอะค่ะก็ตัวนี้ก็เมนูขายดีเหมือนกันอย่างนึงค่ะทำแล้วก็ชิมเองหมดเลยแรกๆก็เป็นเมนูที่เราแบบเริ่มทำจากเมนูที่เราชอบอะไรเงี้ยเราก็เลยเพิ่มเหมือนให้มันมีหลากหลายมากขึ้นมีทั้งแบบเนื้อเค้กที่เป็นช็อกโกแลตมีวานิลาหรือว่าจะมีทาร์ตหรือมีมูสอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะหลากหลายเงี้ยค่ะอย่างปกติที่เราจะปิดร้านทุกวันพุธใช่ไหมคะก็คือทำเค้กรอบใหญ่แต่ว่าคือเมนูเบสที่มันติดร้านอยู่หลักๆแล้วก็จะมีพวกเค้กมะพร้าวทาร์ตเลมอนแล้วก็มีเค้กช็อกโกแลตไร้แป้งกับชีสเค้กอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักที่จะต้องมีติดร้านนะคะแล้วก็จะมีเมนูที่เราจะเป็นเมนูเวียนทุกอาทิตย์ลูกค้าจะมาจะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกันเหมือนเราลองคิดอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่สัปดาห์ว่าจะมีขนมอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีมันก็เป็นเค้กเหมือนที่ร้านอื่นเขาก็มีขายนี่แหละแต่เราลองมาเปลี่ยนการตกแต่งเปลี่ยนหน้าตารูปแบบพรีเซนเทชันอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นอีกตัวนึงอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าใส่ก็จะเป็นเค้กปกติก็ใส่ได้ค่ะก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเนื้อสัมผัสก็จะแตกต่างกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีในซอยเอกมัยอะนะคะซอยนี้ก็จะมีพวกคอนโดเยอะเหมือนกันก็จะมีลูกค้าต่างชาติทั้งฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นเงี้ยค่ะก็จะเป็นลูกค้าประจำกันก็มีแล้วก็จะมีบริเวณนี้ก็จะมีพวกมีออฟฟิศบ้างเล็กน้อยที่จะมาทานกันอะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนก็เหมือนพอเราแบบอัปเดตใน Facebook หรือ IG เขาก็ตามมาจาก IG อะไรเงี้ยร้านสวยดีนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยตามมากินขนมกันอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันลูกค้าที่แบบตามมาจาก IG อย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนหนึ่งคือเราไปออกบูธเราก็เริ่มแบบเหมือนกันแบบพรีเซนต์ร้านเราเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะสักพักนึงเราก็มีออกบูธออกอีเวนต์บ้างอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะตามมาอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างเหมือนกันก็จะมี Facebook กับ IG ร้านอะค่ะก็ Facebook ก็คือจะเป็น Facebook /sundaykisskiss นะคะแล้วก็ถ้าเป็น IG ก็จะเป็น sundaykiss_cafe คืออย่างที่เราบอกว่าทุกวันพุธเราจะมีแบบว่าอัปเดตตัวเค้กตัวใหม่อะไรเงี้ยว่าอาทิตย์นี้มีเค้กตัวใหม่อะไรบ้างก็คือจะอัปเดตให้ดูตลอดเนี่ยค่ะแล้วก็หรือว่าการไปออกอีเวนท์ที่ไหนอะไรเงี้ยก็จะติดตามกันได้ตามตรงนั้นนะคะเหมือนเราคิดว่าส่วนหนึ่งถ้าเรามีความตั้งใจจริงอะค่ะแล้วก็มีความแบบเชื่อมั่นอะไรเงี้ยแล้วว่ามันน่าจะเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะทำมันออกมาได้อะไรเงี้ยคือเรื่องท้อหรือเรื่องอะไรมันมีไหมตามทางมันต้องมีบ้างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราคิดว่าเราอยากให้ทุกคนแบบว่าเหมือนถ้าเราได้ลองทำแล้วอะถ้าเราคิดอย่างเดียวเราไม่ได้ลองทำเราจะไม่รู้ว่ามันเราจะทำได้ไหมหรือมันจะผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ก็อยากแบบถ้าคิดไว้แล้วอะอยากให้แบบหาเวลาหรือว่าลองคิดวิธีทำออกมาดูอาจจะเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะเล็กๆง่ายๆดูก่อนว่าดูผลลัพธ์ออกมาว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยตัวเราเองก็เคยลองทำมาหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะแต่เราเชื่อว่าถ้าเราอยากทำอะไรอะเราลองดูก่อนว่าเราอยู่กับมันได้ไหมเราทำเรามีความสุขไหมเราทำแล้วมันทำได้ไหมถ้าสมมติว่าลองไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันไม่โอเคมันไม่ได้โอเคนั่นแหละมันคือแบบมันทำให้เรารู้แล้วเนี่ยไม่ใช่ทางของเราอะไรเงี้ยเราลองทำอย่างอื่นดูอีกก็ได้อย่างเงี้ยเราคิดว่ามันไม่สายอะไรเงี้ยมันยังมีเวลาอะไรให้เราแบบทำอะไรอีกเยอะแยะอะไรเงี้ยแล้วยิ่งตอนเนี้ยโลกเราแบบมันมีแบบการเปิดเวิร์กช็อปมีแบบมันมีแหล่งที่เราจะให้เราแบบไปหาความรู้หรือไปเรียนรู้กับมันได้เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะแบบจากตรงนี้ก่อนอย่างเหมือนที่จูแบบลองไปเรียนแบบเทคคอร์สสั้นๆอะไรเงี้ยตัวนั้นอ่ะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ว่าลองดูว่าเฮ้ยเราชอบมันไหมเรามีความสุขที่จะทำมันไหมอะไรเงี้ยถ้าเราทำแล้วมีความสุขกับมันอ่ะเราก็เดินหน้าต่อไปเลยและนี่คือเรื่องราวของความชอบและใจรักในการทำขนมและงานอินทีเรียทำให้เกิดเป็นกิจการและธุรกิจที่ไปด้วยกันได้ดีด้วยรสชาติที่มีเอกลักษณ์และสไตล์การสร้างสรรค์ที่ได้มาจากแรงบันดาลใจที่ว่าถ้าชอบสิ่งใดแล้วต้องลองทำแม้ว่าผลตอบแทนจะไม่คุ้มค่าแต่ก็มีความสุขไปกับการทำมันอย่างแท้จริงหวังว่าเรื่องราวของเธอคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคน
แล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามชมได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง True Vision 54และ 70กับบล็อก A ดูสนุกทุกความรู้